นี้เขาก็จะมาสัมภาษณ์น้องนะคะที่ทำวีซ่านะคะไปเรียนกับสตาร์ทอัพนะคะช่วงนี้วีซ่าน้องเขาผ่านแล้วทีนี้น้องเขาก็เตรียมตัวบินแล้วนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์น้องกันนะคะผ่านวีซ่าได้ยังไงอะไรยังไงเนาะน้องชื่ออะไรคะชื่อนกค่ะชื่อนกน้องวันนี้น้องมาทำอะไรเอ่ยน้องวันนี้มาอบรมก่อนเดินทางค่ะที่เขาบอกอะไรอยู่บ้างคะคือก็หลายอย่างอยู่ค่ะมีหลายเอกสารที่เราเตรียมให้เด็กก่อนบินนะคะเยอะแยะไปหมดเช่นแบบอะไรบ้างคะการสมัครอะไรนะแท็บนัมเบอร์แท็บไฟล์นัมเบอร์เนาะแล้วก็ให้ประกันสุขภาพรวมถึงให้รายชื่อผู้ติดต่อนะคะเมื่อถึงโรงเรียนติดต่อให้เนาะแล้วก็น้องรู้จักสาธิภาได้ยังไงคะรู้จักจากเพื่อนนะคะเพื่อนแนะนำมาค่ะเพื่อนที่บินไปแล้วล่วงหน้าก่อน8วันนะคะแล้วก็ไปกับพี่เหมือนกันบินไปแล้ว8วันเนาะน้องแล้วน้องทำวีซ่าแบบไหนไปอะคะเราวีซ่านำไหมอ๋อทำวีซ่าแบบโลสเตนเมนต์นะคะได้วีซ่า4ทีอะค่ะเราวีซ่ากี่วันเอ่ย3วันค่ะ3วันเองเนาะเพื่อนบินไปก่อนล่วงหน้าแค่แป๊บเดียว8วันวีซ่าผ่านบินตามกันไปเนาะแล้วก็การบินจากสตาร์ทสตาร์ทพาร์ทเป็นยังไงคะดีค่ะเพื่อนเดียวทันใจดีค่ะเพื่อนเดียวทันใจดีเนาะโอเคแล้วก็มีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆไหมแบบใครจะมาสมัครสตาร์ทพาร์ทสมัครได้ค่ะที่นี่เชื่อใจได้ค่ะบริการดีค่ะพี่ทุกคนน่ารักค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องนกมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ